ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช.นะครับโดยได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆโดยมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุความวุ่นวายช่วงสนช.ลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อาคารรับรองบ้านเกษาโกมลโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพในฐานะกรรมการพร้อมด้วยคณะทำงานคสช.ร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงและมีการประชุมติดตามแก้ปัญหาราคายางตกต่ำต่อเนื่องพลเอกประวิตรแถลงภายหลังจากการประชุมนะครับว่าคสช.ได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คสช.โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานดูแลเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำการคลังรัฐวิสาหกิจและมอบหมายให้กับพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลยุทธศาสตร์ภาพรวมของคสช.รวมทั้งประสานงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับการมอบหมายดูแลเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาการค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษผู้บัญชาการทหารบกได้รับมอบหมายดูแลเรื่องตำรวจยาเสพติดความมั่นคงกรมการปกครองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาธารณสุขขณะที่ผู้บัญชาการทหารเรือดูแลเรื่องการประมงระบบขนส่งและปัญหาแรงงานทาสนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กับปลัดกระทรวงกลาโหมดูแลงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรและความสัมพันธ์กับต่างประเทศส่วนข้อห่วงใยเรื่องการตัดสินคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของสนช.นะครับพลเอกประวิตรมองว่าไม่น่าเป็นห่วงปัญหาความวุ่นวายและขอให้กลุ่มสนับสนุนใช้โทรศัพท์มือถือในการให้กำลังใจโดยไม่จำเป็นจะต้องออกมารวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจครับ